วัสดีครับผมมอร์นิ่งมากเลยฮะเช้าวันนี้แฮปปี้กระปรี้กระเปร่ามากมายอากาศดีมากฮะสุราษฎร์ธานีเช้าวันนี้นี่ก็คือแบบท้องฟ้าแจ่มใสนะฮะเมื่อคืนฝนก็ไม่ตกเพราะว่าหญ้าหน้าบ้านก็ไม่ได้เปียกอะไรนะฮะก็กิจวัตรประจำวันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะกาแฟ1จอกพร้อมกับบรรยากาศนั่งชมแคทัสแล้วก็มานั่งคุยๆเคลียร์ๆดูเอ๊ะมีใครถามใครตอบอะไรบ้างหรือเปล่าแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วฮะมีทุกวันผมก็โอเคฮะหรือว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่แบบทำแล้วเออโอเคมันแฮปปี้นะอืมหลายๆคนเนี่ยเวลาตื่นขึ้นมานะฮะก่อนออกไปทำงานก็ถ่ายรูปมานั่งดูแคทัสเผลอๆเอาไปที่ทำงานด้วยและก็บางครั้งเนี่ยเวลาเขาเป็นดอกนะฮะอยู่ที่บ้านไม่มีโอกาสได้ดูนะฮะพาไปทำงานด้วยเลยตอกบัตรนะฮะรับค่าตัวรับค่าแรงไปเรียบร้อยและก็ที่สำคัญเวลาเขาบานแล้วถูกไหมคุณก็จะผสมเกสรและเมื่อคุณผสมเกสรคุณก็จะต้องมีป้ายมีปลอกมีแท็กแล้วแต่คุณจะเรียกนะฮะแล้วก็มีคำถามขึ้นมาพี่คะไอ้ปลอกที่เขาเขียนเอาไว้นั้นเอาไว้ทำอะไรเขียนไว้เพื่ออะไรมือใหม่ยังงงเดี๋ยวจะบอกนะครับอันนี้พามาดูดอกที่กำลังบานนะฮะนี่คือยิมโนนะครับต้นนี้คือสนิมของผมนะครับเป็นไม้จากที่สวนนะฮะก็ดอกเขาสีชมพูนะฮะก็น่ารักดีตอนนี้เนี่ยถามว่าคือเขาบานแล้วนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยเวลาผสมเกสรนะครับก็จะเป็นช่วงบ่ายๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะบานเต็มที่ละอองเรนูเนี่ยเขาจะฟุ้งกระจุยกระจายได้ดีกว่าตอนนี้นะครับแนะนำถ้าจะผสมก็คือช่วงบ่ายๆก็ได้นะครับแล้วถ้าจะผสมตอนนี้ล่ะได้ไหมก็ได้นะฮะแต่ไม่แนะนำโอเคไหมนะครับอันนี้ก็คือวันนี้เนี่ยมีคิวจะต้องแบบผสมเนี่ยนะครับหลายๆตัวหลายๆต้นมากมายเลยทีเดียวนะครับเนี่ยฮะเนี่ยค่อนข้างจะไหนแล้วโอเคนะครับแล้วก็จะมีต้นอื่นๆอีกล้านเจ็ดและนี่ก็คือผลงานนะครับของเช้าวันนี้นะครับที่ผมได้เดินจิบกาแฟแล้วก็คือเก็บมานะฮะนะครับให้ดูไล่ดูเลยอันนี้เป็นกลีบกระทงนะฮะกลีบกระทงนะครับและก็อันนี้เป็นฝักดินสอดำนะครับอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นเอโตไฟตัมนะครับและก็คือที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นยิมโนนะครับโอเคแล้วทีนี้เข้าเรื่องเลยเนาะถ้าสังเกตดูเนี่ยก็จะเห็นหลอดกาแฟหลากหลายสีสันนะครับซึ่งตรงหลอดกาแฟเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะเรียกนะจะเป็นปลอกเป็นอะไรอะเป็นป้ายนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะใช้เป็นป้ายแท็กอื่นๆก็ได้มีอยู่อันนึงนะครับนี่อันนี้เป็นป้ายอ่อนนะครับก็จะเขียนเอาไว้ประมาณนี้นะฮะโดยปกติเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเขียนวันที่เขียนอะไรด้วยหมดเลยนะบางอันนะฮะผมยกตัวอย่างนะครับป้ายอันนี้ก็คือด้านหน้าเนี่ยเขียนว่าคริสนะครับก็คือเป็นยิมโนคริสตาต้านะครับแล้วก็ด้านหลัง YTG ก็คือยิมโนเยลโล่ไทเกอร์นะครับนี่ไงด้านหลังนะครับก็คือวันที่ผสมเกสรเมื่อวันที่26เดือนมกราคมปี2563นะครับตอนนี้เนี่ยเหลือแต่ป้ายนะฮะน่าจะผสมไม่ติดนะครับซึ่งรายละเอียดของป้ายนะฮะจะเขียนเอาไว้ประมาณนี้แล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างอยู่ก็คือว่าชื่อที่อยู่ข้างหน้ากับชื่อที่อยู่ด้านหลังนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยแล้วแต่คุณไปสลับเอาเองนะครับตามความถนัดของคุณแต่ถ้าเกิดก็คือเป็นของผมเนี่ยชื่อที่เขียนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นต้นแม่นะฮะ
ชื่อที่อยู่ด้านหลังก็คือจะเป็นต้นพ่อต้นแม่คืออะไรต้นแม่คืออะไรตอนนี้ยังอยู่ตอนนี้ยังอยู่นะฮะอันนี้ไงที่ถ่ายไปวันก่อนนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือหลอดนะฮะผมหยิบป้ายเดี๋ยวนะกลัวฝักหลุดโอเคนะครับผมจะคลี่ให้ดูนะครับอันนี้เป็นหลอดกาแฟนะครับหลอดกาแฟก็คือเราก็แบบมากรีดก่อนเนี่ยกรีดคุณใช้อะไรมีดโกนคัตเตอร์กรีดนะครับเพราะว่าคุณจะได้ไปง้างออกแล้วก็สวมได้ถ้าเกิดก็คือฝักเขาใหญ่บางทีเนี่ยเวลาเขาโตเนี่ยมันก็จะง้างออกได้นะครับไม่ใช่ไปรัดติ้วอยู่นะครับด้านแรกไม่ใช่สิชื่อหน้านะฮะอันนี้คือจันนะครับก็คือจันนี่ก็คือเป็นชื่อยิมโนโคลนหนึ่งนะฮะของที่สวนนะครับเป็นต้นแม่ต้นแม่คืออะไรก็ต้นแม่ก็คือคนที่ตั้งท้องคนที่อุ้มลูกคนที่ถือฝักนี่ไงฝักแม่นะฮะต้นแม่และ PDM ก็คือเป็นโค้ดย่อของ Pink Diamond นะครับก็คือ Pink Diamond เป็นพ่อนะฮะนี่คือชมหน้าค่าตาของจันกับ Pink Diamond ที่จัดแมรี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีผลผลิตก็คือออกลูกออกหลานรอคลอดนะฮะซึ่งถามว่าฝักอันนี้เนี่ยยังไม่สุกนะฮะเวลาสุกแล้วก็คือฝักก็จะแตกแล้วก็เราค่อยเก็บเอาไปเพาะต่อไปนะครับทีนี้คือความหมายของป้ายแล้วไอ้ความหมายของป้ายแล้วมันคืออะไรอะพี่นี่เห็นไหมฝักเนี้ยค่อนข้างจะอวบอ้วนนะฮะเวลาถ้าคุณใส่เป็นปลอกแบบนี้เวลาเขาโตเนี่ยเขาก็จะขยายไปเองเพราะคืนนี้เราไม่ได้เรียกว่าอะไรอ่ะมันจะขยายได้ใช่ไหมครับเพราะเราคือไปกรีดไปผ่าเอาไว้นะครับฝักนี้ก็คือ LB ไฮบริดผสมกับยิมโนสักอย่างหนึ่งนะฮะยิมโนไม้เมล็ดเอสก็คือเป็นซีดของผมนะแล้วทีนี้อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วป้ายเนี่ยมันเขียนเอาไว้เพื่ออะไรนะครับแรกๆนะฮะคุณสมมุติถ้าเกิดก็คือเป็นยิมโนต้นแรกๆของคุณเนี่ยคุณไม่รู้หรอกนะครับว่าคุณเอาต้น A กับต้น B เนี่ยไปผสมกันนะฮะเมื่อฝักเขาสุกเขาแตกแล้วคุณไปเพาะนะครับแล้วบังเอิญว่าระยะเวลาในการเพาะเนี่ยกว่าเขาจะโตกว่าเขาจะอะไรได้สมมุติว่ากว่าจะแยกพอร์ตก็ประมาณสัก5เดือนเป็นอย่างต่ำนะฮะ5เดือนและคิดว่าตลอดระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะมีต้นไม้เพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะฮะอย่างน้อยก็เดือนละ2ต้น3ต้นอันนี้อย่างน้อยนะและถ้าเกิดก็คือมันเยอะกว่านั้นล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นป้ายอันนี้เนี่ยมันก็คือทำหน้าที่ในการจดบันทึกหรือว่าโน้ตเรื่องราวนะครับของเราโดยเฉพาะยิมโนนะฮะถ้าเกิดว่าหรือว่าต้นอื่นๆกันแล้วแต่บางต้นนี่เขาก็จะมีแบบเหมือนอย่างเอโตเนี่ยเขาจะมีกิโกะมีวีมีใช้มีอะไรของเขาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะสมมุติเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องราวของยิมโนนะครับเวลาคุณเพาะไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปหามาให้ดูเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนตอนแรกๆเลยผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกมันคืออะไรอะพี่ก็จดเอาไว้เขาก็ไม่บอกหรอกจำได้เลยนะฮะเขาก็ไม่บอกนะครับแต่สวนที่บอกผมขอเอ่ยชื่อนะก็คือเป็นสวน JR นะฮะตอนนั้นก็คือเขาอยู่คลองอะไรแล้วจำไม่ได้ไปกับเพื่อนคนหนึ่งไปกับสามีของเพื่อนคนหนึ่งนะฮะซึ่งมารู้ทีหลังว่าเอ้าเขาเป็นพ่อค้าเลี้ยงต้นไม้ขนาดเขาแต่งงานเนี่ยผมก็ไปแล้วของชำร่วยในงานเขาก็เอาต้นไม้มาแจกแล้วเราก็ไม่ได้นึกถึงอ่ะสามีเพื่อนขายต้นไม้อยู่โอเคเขาก็เลยพาไปดูนะฮะไปช่วงยุคแรกๆนะครับซึ่งก็ได้ความรู้เยอะนะเขาก็แนะนำดีนะฮะอย่างที่บอกไปเนี่ยบางสวนเขาอาจจะถามไปทุกเรื่องเขาก็จะตอบได้ทุกเรื่องแต่บางสวนเนี่ยเขาอาจจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเครื่องหมายทางการค้าอาจจะตอบได้ไม่หมดนะฮะหรือแล้วแต่ก็คือเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีตาม YouTube ตามอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะคุณก็หาดูหาชมเอาได้แล้วก็คัดเฉพาะเรื่องเราที่มันเกี่ยวข้องกับเรานะฮะแล้วก็ลองมาทำดูว่าเฮ้ยมันโอเคไหมสำหรับเรานะครับเราก็จะได้คำตอบ
ด้วยตัวเราเองก็คือเราได้ทดลองทำไปด้วยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมคิดว่ามีประโยชน์แน่นอนเลยสำหรับหลายๆคนหรือว่าทุกๆคนที่ชมคลิปนี้อยู่ก็ได้นะครับเวลาชมคลิปนะครับยังไม่ต้องรีบคอมเมนต์ก็ได้นะฮะคอมเมนต์ก็คือไม่ได้มีอะไรหรอกครับอยากให้ชมให้จบก่อนเพราะคือบางเรื่องเนี่ยเรื่องที่คุณคอมเมนต์เนี่ยผมพูดไว้อยู่แล้วนะครับเหมือนมีนะคลิปรดน้ำและรดน้ำตอนไหนครับพี่ผมก็จะรู้เลยคุณชมคลิปจะไม่จบผมก็จะไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็คือตอบไปก็เหมือนเดิมนะฮะถ้าคุณดูได้ก็ดูนะฮะถ้าคุณไม่อยากดูคุณก็ไม่ต้องดูเลยนะครับและคุณก็ถามไปใครอยากตอบคุณเขาก็มาตอบเองแต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นแล้วผมไม่อยากตอบนะฮะไม่ได้ว่าอะไรก็คือแบบเฮ้ยเรามาถ่ายทอดให้แล้วนะฮะคุณก็เสียเวลาเปิดฟังดูก็ได้นะไม่ต้องดูหน้าผมก็ได้อาจจะวันนี้เบื่อหน้าละไม่อยากดูนะฮะตื่นมาฟันยังไม่แปรงง่ายไม่ได้ล้างมีแต่แก้วกาแฟมานะฮะดีไม่มีกลิ่นออกไปด้วยเอาละฮะคลิปหน้าจะเจอกันใหม่จะเป็นเรื่องอะไรนะฮะอยากรู้อยากได้คำตอบอยากถามอยากอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะฮะในกลุ่มมือใหม่หัดเลี้ยงแคทัสมีซัพพอร์ตเพื่อนๆอยู่แล้วเข้าไปในกลุ่มนะครับตอบคำถามด้วยไม่ตอบไม่รับทุกกรณีนะฮะเพราะก็คือตอนนี้เจอฟีเจอร์หนึ่งก็ชื่อกรองได้ด้วยกรองอันดับแรกเลยไม่ตอบคำถามปุ๊บลบออกไปหมดเลยทุกชนิดเมื่อเช้าเพิ่งลบไปขอเข้ามาคืนเดียวนะฮะ168คนไม่มีคนตอบคำถามอยู่ประมาณ30กว่าคนลบทิ้งฮะหมดโอกาสเข้ากลุ่มนะฮะเพราะฉะนั้นคุณตอบอะไรมันก็ได้สัก1ข้อก็อย่างน้อยก็ถือว่าเฮ้ยอ่านแล้วนี่อ๋อเวลาบอกก็คือห้ามแชร์ไลค์นะฮะก็อ่านแล้วนี่อาจจะไม่สนใจเวลาแชร์เข้ามาในกลุ่มครั้งต่อไปบล็อกเลยครับจบ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ